สวัสดีครับวันนี้เซเลบครับขอเสนอคุณแม่ลูกสองสุดแซ่บชมพู่อริยาลงทุนปีนขึ้นไปตัดขนุนบ้านคุณยายหนิงเองกับมือลีลาท่าทางคล่องแคล่วมากมีแต่ชาวเน็ตเข้ามาแซวคุณแม่ชุดใหญ่กิจกรรมแน่นแบบไม่หวั่นอากาศร้อนจริงๆสำหรับชมพู่อริยาที่กระเตงลูกน้อยๆสายฟ้าพายุไปประจำการอยู่ที่บ้านคุณยายหนิงและวันนี้กับภารกิจช่วยคุณยายหนิงตัดขนุนข้างบ้านที่ออกลูกดกจนกินแทบไม่ทันและลูกขนุนที่อยู่กิ่งเตี้ยๆคุณยายเป็นคนตัดเองแต่มีลูกที่อยู่สูงสูงตอนแรกคุณยายบอกว่าจะให้ผู้ชายมาตัดให้แต่สุดท้ายลูกสาวอย่างชมพู่ก็อาสาตัดให้เองตอนแรกคุณยายหนิงก็ไม่ยอมให้ชมพู่ขึ้นไปตัดเพราะกลัวจะหล่นลงมาและกลัวว่าจะเสียหายจนชมพู่ยังถามคุณยายว่ากลัวขนุนหรือกลัวชมพู่กันแน่ที่เสียหายและความแซ่บของชุดแม่ที่มีคนแซวว่านี่คือชุดตัดขนุนของแม่หรือแถมยังแอบโชว์เอวด้วยทางทีมงานเซเลบครับก็ขอให้ชมพู่และครอบครัวมีความสุขสดใสแบบนี้ตลอดไปนะครับสวัสดีครับ